มะกำหรือผักอีหล่ำในภาษาอีสานนะครับเป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยกินกันมานานแล้วนะครับจะกินสดก็ได้นะครับหรือจะเอาไปลวกจิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันผักอีหล่ำนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับอายุหลายสิบปีนะครับความสูงได้ถึง20เมตรเลยนะครับเราสามารถเอาทุกส่วนของผักอีหล่ำนะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบที่เราเอามากินเนี่ยนะครับก็มีสรรพคุณในการแก้ลมข้อเข่าต่างๆนะครับแก้ท้องร่วงแล้วก็บำรุงกำลังนะครับในส่วนของเม็ดเนี่ยก็มีสรรพคุณในการแก้จุกเสียดแก้หนองในนะครับส่วนของต้นเนี่ยก็สามารถเอามาย้อมสีได้จึงเป็นไม้พื้นบ้านชนิดนึงที่น่าสนใจปัจจุบันนี้นะครับต้นมะกล่ำหรือว่าผักอีหล่ำในธรรมชาติเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับคุณสกลกิจวงพรมมานะครับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะปลูกผักอีหล่ำนะครับเป็นการค้าโดยจะนำเมล็ดผักอีหล่ำนะครับที่มีต้นแม่อยู่ในสวนแล้วนะครับมาเพาะลงกระถางนะครับซึ่งจะใช้เวลาเพาะเนี่ย 2-3 เดือนโหคงพอไหวนะดนมาไหนเขาถึงจะใหญ่ลงแปลงใดครับมีพังอีลำนี่ซ้ำนี่ก็ลงได้แล้วครับนี่อันนี้เพาะดนครับตัวนี้เพาะเป็น2เดือน3เดือนแล้วครับคือมันขึ้นตะกอนผมมันขึ้นผมก็เอาลงทุ่งดำครับผมก็สิถอนจังซี่นะครับนี่ใช่บ่นี่มันเริ่มแตกตัวนี้นี่ครับเห็นมั้ยมีเริ่มแตกนี่ๆใช่บ่นี่ผมก็เอาลงทุ่งดำครับแต่ว่านี่ผมว่ามันบ่หลายผมเลยปล่อยไว้นี่เลยผมก็ลงทุ่งดำไปประมาณ30 40เข้าก็30 40ต้นเข้ามาเสือเอาคือปล่อยไปแล้วนะครับคือมันตัวนี้มันเกิดซ่าครับเขาต้องเอาเซน้ำประมาณ 2-3 มือเขากับมาถิ่มไปในกระถางให้มันซุ่มตลอดมันก็สิคอยแตกแบบนี้ขึ้นมานะครับครับผมมันบ่แตกพร้อมกันเห็นบ่จังสีก็มีจังสีก็มีครับมันสิต้นได้ซุ่มก่อนมันก็แตกก่อนครับเขาก็ถอนขึ้นมาไปใส่ถุงดำขยายพันธุ์ใส่ถุงดำครับเลี้ยงไว้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงมันก็สิมาซ้ำนี่ครับก็สามารถเอาไปปลูกได้ครับครับสามารถลงแปลงได้ต้นนี้ต้นพะยิลำปลูกไว้หิ้มหัวเป็นหัวนาบ้านตัดแต่งเป็นทรงภูมิทรงอย่างกะงามครับมีประโยชน์ในเรื่องของการว่าเฮาได้เก็บกินพร้อมคุณสมบัติมันคืออย่างผักอีหล่ำนี่ถ้าเป็นแบบโบราณเฮาว่ามันเป็นยานําอยู่เลยครับเป็นสมุนไพรเป็นยาเป็นหยังพุ่นเด้เป็นพวกบํารุงนั่นบํารุงนี่แล้วครับผักอีหล่ำครับการปลูกผักอีหล่ำของคุณสกลกิจนะครับจะปลูกแบบแถวคู่นะครับโดยปลูกให้ห่างกันแต่ละต้นเนี่ยประมาณ80ซมแล้วก็มีช่องทางเดินนะครับกว้างประมาณ1เมตรสำหรับความสะดวกในการเข้าไปเก็บยอดอ่อนของผักอีหล่ำใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นผักพอต้นผักอีหล่ำนะครับมีความสูงประมาณ50ซมก็จะมีการเด็ดยอดนะครับเพื่อกระตุ้นให้มีการแตกยอดออกมาเยอะๆในช่วงนี้นะครับก็คอยรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นผักอีหล่ำนะครับมียอดอ่อนออกมาพอผักอีหล่ำนะครับมียอดอ่อนเยอะพอสมควรนะครับก็จะทยอยเก็บยอดอ่อนนะครับมามัดเป็นกำจากนั้นนะครับก็เอาไปจำหน่ายให้กับแม่ค้าที่อยู่ในชุมชนนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยก็จะโพสต์ขายไปตามหน่วยงานราชการต่างๆผักอีหล่ำนะครับมีข้อดีก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับไม่มีปัญหาโรคแมลงมารบกวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นผักพื้นบ้านมีความทนทานโดยธรรมชาติอยู่แล้วสำหรับการดูแลรักษาอื่นๆนะครับนอกจากการรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับเมื่อต้นมีความสูงประมาณเมตร50นะครับก็จะมีการตัดลงมาให้ต่ำลงนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่การปลูกผักอีหล่ำหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้หลายสิบปีซึ่งผักอีหล่ำที่ปลูกในสวนแห่งนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้คุณสกลกิจนะครับครั้งละ 2-300 บาทเลยทีเดียวปัจจุบันนี้นะครับนอกจากคุณสกลกิจจะมีรายได้จากการขายยอดอ่อนของผักอีหล่ำแล้วนะครับคุณสกลกิจก็ยังเพาะต้นกล้าผักอีหล่ำเพื่อส่งขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับใครสนใจอยากปลูกผักอีหล่ำไว้กินเองครับก็ติดต่อได้ที่หมายเลข0943606614ครับ